ดีครับน้องชื่ออะไรเนี่ยเขินครับบอกไม่ต้องเขินเนยค่ะน้องเนยโอ้เรียนอยู่ไสเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วโอ้ครับผมโสดอยู่ป่ะเนี่ยโสดจ้าโสดติดมาเมื่อนี้บ่าวเรียนมาซื้อซอยนะครับผมมียังเสนอแน่นี่ฮะก็ไล่มาสิขายเท่าไหร่เอาขายเท่าไหร่เนี่ยแกง10บาทจ้าหม้อแกง10บาทอันนี้เป็นยังอันเนี่ยสังขยา10บาทอันนี้ใส่จ้าจ้ารับประกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะเชื้อช่วยน้องเขานะครับผมที่ไปเท้าเอ้ามื้อนี้คือบ่ขายปลาเป็นบ่มีปลาปลาขายดีเมื่อวานนี่ปลาขายดีหมดเลยเนาะต้องรอท่าเนาะแม่นมื้อนี้บ่มีปลาแล้วหมดแล้วเขาว่าเอาเต๋อเราไปล่าปลาบ่เออโอเคครับแม่ครับผมโอ้ยพี่ลึกเลยของเครื่องของขายแล้วบรรยากาศแบบบานๆเลย สบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยไปเท่าปีหมูควันคุบเลยเนาะปีหมู5บาทข้าวเหนียว5บาทเด้อค่ะเด้อว้าพี่น้องหน่อไม้หน่อมันก็มีเด้อมะฮุ้งสุกโอ้หน่อไม้นี่คักเลยมะฮุ้งสุกเองเนาะคักอีหลีพี่น้องมาซื้อซอยลาวแดนเนี่ยซื้อหยังแม่นี่ชื่อนี้บ้านนาดเนาะมาเบิ่งเอาคนแกงสดๆเลยโอ้ยอยากเลยเนาะไหนนี่ผู้สาวนี่อยู่บ้านนี่แหละจ้ะอยู่บ้านนาดนี่บ่โอ้ได้ลูกสาวงามแล้วจ้ะเนาะสดๆสดๆปลูกเองขายเองอยู่บ้านไหนบ้านกลางบ้านนาดบ้านกลางบ้านนาดมันอยู่ไกลริมน้ำโขงเนาะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับทางอเมริกายุโรปนะครับมื้อนี้นะครับผมบ่าวเดชนะครับผมนครพนมนะครับพามาชมนะครับผมมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวนะครับผมบ้านนาดบ้านกลางครับมื้อนี้ครับผมเมื่อวานนี้เข้าไปตลาดนัดทาสพนมนะครับผมเอาเบิ่งชมเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมเพื่อนเอาของเอาเครื่องมาขายนะครับผมของขายตอนเช้าๆนะครับผมมื้อนี้วันอังคารเด้อพี่น้องเด้อวันอังคารตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดบ้านกลางนี่สิมีวันอังคารนะครับผมตอนเช้าๆเด้อครับพี่น้องเด้อมาเสาร์กับบ่แดดนะครับผมเพิ่นเอาเครื่องเอาของมาขายนะครับผมมาเสืองามขนาดเนาะปลูกเองบ่จะเอาคนไทยหรือคนลาวเนี่ยเป็นคนไทยจ้าคนไทยเนาะบ้านเก่าค่ะบ้านเมืองเก่าโอ้ครับผมมาตลอดเนาะมาตลอดค่ะอันนี้ขอถามนี่เอ้ยตลาดวันหน้าบ้านกลางนี่มีทุกวันวันอังคารมื้อเดียวบ่ค่ะทุกวันอังคารมื้อเดียวเนาะโอ้ฝันว่า2มื้อคืออยู่ท่าพนมอ่ะนะเออวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อตอนเช้าๆเนาะเออทางลาวไปอยู่ทางริมโขงนะคะไปอีกเหรอค่ะลงไปข้างล่างตรงนี้แล้วก็เลี้ยวลงไปเดินลงไปอ๋อครับผมโอเคเออพี่น้องทางลาวพอดีข้ามขั่วไปทางบนนะครับผมเดินเลาะไปทางบนนะครับป๊าดของเครื่องของหลายขนาดครับพี่น้องครับผมหอยก็มีจานเท่าใดเนาะหอยดิขายถือเนาะ50บาทแมงกระซอนคือเก้าพี่น้องแมงสดิงนะครับแมงสดิงอันนี้นะดักแดเก็บทรงบรรยากาศครับพี่น้องโซนทางนี้สิเป็นคนไทยพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาคนไทยนะครับผมส่วนข้างล่างนะครับผมสิเป็นพี่น้องทางสปป.ลาวเพิ่นนะครับผมเฮาสิเลาะเข้าไปชมเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมเพิ่นขายเนื้อหมูนี่ครับผมโลละ240เนื้อหมูโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเป็นตาขายสบายดีแม่เฒ่าเอ้ามื้อนี้คือบ่ขายปลาเป็นบ่มีปลาปลาขายดีเมื่อวานนี่ปลาขายดีหมดเลยเนาะต้องรอท่าเนาะมื้อนี้บ่มีปลาแล้วหมดแล้วเขาว่าเตอเราไปลาวปะบ่เออว่าเตอไปลาวบ่เห็นรายนักเลยได้บ่เตอเออเพิ่นไปลาว
โทรหาเมื่อก่อนขายเฮ็ดขาวเนาะบ่มีปลากระขายอันปู่เฮ็ดขาวเพิ่นนะครับผมงา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 มซื้อสอยย่อยๆเด้อไม่ใหญ่น้อยขายมันเท่านะครับผมหมักม่วงค่อยรู้ว่าค่อยมาสายเลยนะไปเดี๋ยวค่อยไปเลาะเบิ่งผู้สาวลาวไปทางพุ้นบ่เลี้ยวซ้ายบ่โอเคครับแม่ครับผมโอ้ยพี่ลึกเลยของเครื่องของขายเดี๋ยวบรรยากาศแบบบานๆเลยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยไปเท่าปีหมูควันคุบเลยเนาะว้าวเบิ่ง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 พี่น้องยังไม่เห็นก็อุดหนุนด้วยนะคะปีหมูเบิ่งเอาร้อยนึงเดี๋ยวพี่น้องก็เหลือ5 บาทค่ะเดี๋ยวจะแซ่บครับสีงามงามครับแซ่บค่ะแซ่บเนาะลูกค้าการันตีเลยแซ่บเพิ่นว่าโอ้บางแอปเปิ้ลป๊าบลูกใหญ่แท้เออลูกใหญ่เนาะเอามาทางไหนนี่แอปเปิ้ลเลยโอ้ตลาดไทยเจ้าคือหน่วยใหญ่แท้ตลาดไทยตลาดไทยเออญี่ปุ่นสร้างตรงเลยเนาะมากล้วยครับพี่น้องคือคืนครับตลาดนี้คือคืนดิลิมะกล้วยมีละ50มีละ30ครับทางโซนนี้สิเป็นทางสปป.ลาวนะครับเพิ่นเว้าเด้อนี่นะบ่าวเด็กก็บ่เคยมาคือกันนะครับผมรับชมไปพร้อมกับพร้อมกันเลยครับพี่น้องโอ้ยหมักละมุดนี่เนาะโอ้แถวแถวบ้านหน้าบ้านกลางละมุดหลายเนาะเพิ่นเลี้ยงไก่เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่มักระมุดมันเลยงามเก็บส้มบรรยากาศเพิ่นพี่น้องสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเนี่ยม่วงนะคะเด็กข้าวเหนียวมะม่วงสุดเท่าไหร่นี่นะชุดละ20ค่ะ20บาทอันนั้นเป็นบัวลอยไข่หวานคัก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 ยากเด้ยากกระซีมจ้ะมือคาถือกล้องอยู่ดินะหมูใส่ไส้ก็มียากอยู่เดี๋ยวขึ้นมาก็เดี๋ยวขึ้นมาจองไว้เด้อจองไว้เด้อจ้าสองกล้องอย่าขายหมดได้ได้ค่ะจ้องไว้หลายอย่าจ้องหลายมันจะไม่ได้เงินโทรแต่งโตงามแท้ๆมันแก้วครับพี่น้องมันแก้วมันขาวมันเหลืองมันแหล่มีมัดโรตีกลางแดดเลยขายโรตีเจอกันอีกแล้วโอ้ไก่หม้อไก่ถังพี่น้องไก่ถังเด้อนี่นะไม้ละ10ละ5ละ20เนาะมาตะบ้านใดฮ้ายบ้านดอนแดงพี่น้องบ้านดอนแดงเก็บส้มบรรยากาศเพิ่นเข้าไปข้างในต่อครับพี่น้องคึกคืนครับผมคึกคักตอนนี้เวลานะครับผมประมาณ8นาฬิกานะครับผม8โมง8นาฬิกานะครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องเพื่อนเอามักสลีมาขายมักคือเครือครับผมมักคือเทสนะครับพี่น้องหน่อไม้หน่อมันก็มีเด้อมักฮุ่งสุกโอ้หน่อไม้นี่คักเลยหน่อไม้ก็มีแม่มันขายเก่งหน่อไม้ครับพี่น้องหน่อไม้ไผกินซุงบ่แม่นแล้วจ้ะพี่น้องคักอีหลีเป็นจะซื้อครับเป็นจะซื้อนี่เด้แกงสดๆนะคะหม่อเลยนะครับผมคักอีหลีพี่น้องมาซื้อซอยลาวแดดเนี่ย
ชื่อยังแม่นี่ชื่อนีจ้ะชื่อนีบ้านนาดเนาะจ้าอืมมาเบิ่งเอาบนแกงสดๆเลยสดๆใหม่ๆเลยโอ้ยอยากเลยเนาะเดี๋ยวถ่ายแล้วสิแวะมากินก่อนนะมีข้าวเหนียวบ่เนาะข้าวเหนียวบ่คะหาซื้อแถวนี้แหละเนาะจ้าซื้อเป็นตะซื้อเป็นตะกินลีพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะขายอยู่ในตลาดเลยเด้อนี่นะส่วนเพิ่นส่วนหน่อไม้เนาะนี่เนาะพุ่นน่ะพาบอกเอาๆเดี๋ยวแวะมากินเด้อแม่นี่เด้อไปหาเลาะเบิ่งผู้สาวลาวกันนะพุ่นทั้งลุ่มบุขายน้ำอ้อยผู้เฒ่ามาขายน้ำอ้อยเอสเอ๋มอไม่เฒ่ารับมาจะใช้กาฬสินธุ์บ่ผมเดาถือเนาะเดาถือน้ำอ้อยเดาน้ำอ้อยยังน้ำอ้อยพันยังน้ำอ้อยพันยังล่ะอ้อยแดงนี่ละจ้าอ้อยแดงโอ้ออยโบราณออยขาวๆเฮ็ดบ่ได้บ่ออยขาวๆเฮ็ดก็เป็นสีเหลืองมันจะเป็นออกสีเหลืองๆอ่อนๆอ้อยนี่งามกว่าเนาะสีมันสีแดงสีเข้มอ้อยดำๆบ่ล้ำดำล้ำดำอืมถ้าคั่นน้ำบ่เป็นตะกินต้องเอามาเฮ็ดนี่บ่คั่นน้ำต้องเอาเฮ็ดนี่มันแหล่เนาะเฮ็ดอันนี้เป็นตะกินพี่น้องอ้อยที่เขาจะเอาเฮ็ดเอาน้ำมันต่างหากอืมมันเป็นอ้อยอีหยังล่ะอ้อยสุพรรณบุรีจ้าอันนี้อ้อยพันธุ์หยังอ้อยพันธุ์อันนี้อ้อยพันแดงบ่จักซื้อมันจ้าผู้เฒ่าเนาะลืมขอพูดหลายๆครับแซ่บบ่แซ่บบ่มาทางใดนี่ผู้สาวนี่อยู่บ้านนี่ล่ะจ้ะอยู่บ้านนาดนี่บ่โอ้ได้ลูกสาวงามแล้วจ้ะเนาะอืมบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะบ่ได้ไปจ้ะเรียนจบแล้วขอบคุณหลายๆเก็บส้มบรรยากาศนะครับผมขายผักนะครับมีมาทุกอย่างเลยผักสดๆปลูกเองขายเองอยู่บ้านใดบ้านกลางบ้านนาดบ้านกลางบ้านนาดมันอยู่ไกลริมน้ำโขงเนาะอยู่สวนโอ้อยู่สวนอยู่ทงอยู่นากลางหมู่บ้านผักยังก็ดีก็เป็นอย่างนี้เคลฮะเคลมาจากประเทศใดเคลสายพันธุ์มันนะชาวบ้านจ้ะอันนี้ชาวบ้านงามปอดคนปลูกเนาะช่างหยองเลยเนาะตะกอนเด็กแกงใส่ดอกไม้แซ่บได้พี่น้องก็เฮ็ดหูหนูโหชาวบ้านจ้ะยายมีครบเลยถ้าแกงดอกไม้เนาะเอาดอกไม้ล้านเม็ดไม่ใหญ่นี่นั่นมานี่โอ้สุดยอดเลยบ่าวเด้สิซื้อมาอีครบเลยเครื่องแกงดอกไม้ผักอันนี้ละค่อยมากนะพี่น้องผักกระเจี๊ยบเนาะมันเหนียวๆเป็นหยางเป็นบุ้นนี่กินแล้วหน้านุ่มหน้าใสได้เนี่ยคอลลาเจนเยอะเขาบอกอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะของผักเออตัวไหนลักษณะผักนี่ไงผักเคียวค่ะลักษณะผักไปปั่นไงกินสดบ่ใช่กินสดปั่นพี่น้องฟังเอาเด้อนี่นะเพิ่นปลูกคือที่เซียนปลูกอยู่ดอกเบิ่งทรงเอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสิมาซื้อซอยสวัสดีครับขายยังกล้วยปิ้งอืมผู้สาวขายกล้วยปิ้งงามแต่บ่โซหน้าเลยเจ้าเนาะอืมหน้าสีดำเป็นความเจ้าว่ายันผู้บ่าวเห็นก็บ่ซื้อยันผู้บ่าวเห็นเอ้าให้ผู้บ่าวเห็นใน YouTube ดีกว่าจักเทื่อจักใดมาแต่บ้านใดบ้านนาดนี่ล่ะค่ะบ้านนาดอ๋อผู้สาวทางนี้งามเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออืมเนาะแม่เฒ่าสวัสดีครับพักสังเองพักกระเดาอืมมาซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นแหน่โหบักน้อยยังบ่ใหญ่ก็เอามาเนาะเจ้าเนาะใส่แกงน้ำมาอืมบักน้อยเก๋แล้ววันนี้เก๋มาตะไกอยู่แก่มาตะเฮือนแก่มาตะไก่อยู่พักโดนโหพันน้อยเนาะนี่เนาะแม่เฒ่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้พันสังขยาพันสังขยาอันนี้เฮ็ดสังขยาเฮ็ดสังขยาแซ่บแม่นบ่
แม่นเซฟพันข้าวตอกเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อขอบคุณหลายเก็บชมบรรยากาศต่อครับพี่น้องครับโอ้ยเบิ่งพี่น้องสองฟังโขงเพิ่นมานี่ครับผมว้าเป็นหยังอันนี้มิมโอ้อยากได้ด้วยเนาะนั่งมิมนี่นะพี่น้องภาคอีรีนะครับผมไปหามาลำบากได้นี่เนาะโอ้เต็มเลยบาทในทางล่างนะพี่น้องสุดยอดเลยครับผมพูดนะบรรยากาศหนาแน่นมากเลยนะครับพี่น้องสองฟังโขงเฮานะครับผมเพิ่งก็ได้ขึ้นจากริมโขงมาขายแล้วนะครับทางนี้โซนนี้สิเป็นพี่น้องทางสปป.ลาวเนาะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ